นี่นะคะคือสภาพของสนามบาสเกตบอลกลางแจ้งบริเวณด้านข้างโรงยิมสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำทำให้แผงเหล็กกั้นสนามล้มรวมทั้งเต็นท์ขนาดใหญ่ก็พังลงมาได้รับความเสียหายค่ะนอกจากนี้ลมพายุยังพัดหลังคาของสระว่ายน้ำของอบจ.ขอนแก่นหลายแผ่นเนี่ยปลิวตกลงมาด้านล่างหลังคาบางส่วนก็ไปพาดสายเสาไฟฟ้าทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องกันพื้นที่ไม่ให้ประชาชนผ่านไปในบริเวณดังกล่าวค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในวันถัดไปสำหรับผลกระทบตามภาคต่างๆไปไล่เรียงนะคะภาคเหนือค่ะหลายจังหวัดต้องเตรียมรับมือนะคะภาคเหนือมีที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีที่อุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะต้องหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้ๆป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกษตรกรเองก็ต้องระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะ